มาติดตามห้องข่าว MBT กันต่อนะคะหลังจากที่ทางคสช.แล้วก็ครม.นะคะได้มีมติให้มีการแก้มาตรา46ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ. 2557นะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการทําประชามติซึ่งในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำประชามตินั้นจะมีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำประชามติอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณปฐมาพรครับค่ะท่านผู้ชมครับค่ะขณะนี้ก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามติความคืบหน้าเป็นไปมากทีเดียวแต่ว่าในเบื้องต้นในส่วนของกกต.เองได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือกันบ้างหรือยังคะภายหลังจากที่ทั้งครม.แล้วก็คสช.เนี่ยได้มีมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการทำประชามติด้วยอะค่ะก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับว่าเราจะมีการเตรียมการในการทำโครงการเพื่อจะขอประมาณจากทางรัฐบาลอย่างไรนะครับซึ่งก็คงจะใช้แนวทางที่เคยดำเนินการในการทำประชามติเมื่อปี2550นะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวทางที่เราน่าจะใช้เป็นวิธีการหลักนะครับว่าตามกฎหมายพระราชบัญญัติประชามติเนี้ยทางกกต.ต้องดำเนินการต่างๆอย่างไรบ้างส่วนวิธีการดำเนินการต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนใดๆนะครับเพราะก็เหมือนกับการเลือกตั้งก็จะมีการจัดหน่วยทำประชามติประมาณสัก 95,000 หน่วยทั่วทั้งประเทศนะครับก็เป็นหน่วยเดิมที่ประชาชนเคยไปสิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละนะครับส่วนในแง่ของการดำเนินการก็คงจะพยายามเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆนั้นมีโอกาสที่จะนำเสนอความเห็นของตนเองให้กว้างขวางที่สุดแล้วก็กกต.เองก็ต้องจัดสรรเวลานะจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมให้แก่ฝ่ายที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างครับค่ะในส่วนของงบประมาณในการทำประชามติล่ะคะถ้าพูดถึงในปี2550นี่ประมาณ 3,000 ล้านบาทใช่ไหมคะก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงนะครับแต่ว่ายังไม่รวมตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่เอกสารนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องมีการนำร่างประมวลให้แก่ประชาชนดูเนี่ยก็ต้องคิดว่าเราจะมีการจัดพิมพ์จำนวนกี่เล่มแล้วก็จะแจกจ่ายอย่างไรให้แก่ประชาชนนะครับโดยส่วนตัวผมเองผมคิดว่าการนำรัฐธรรมนูญฉบับให้แก่ประชาชนนั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับจำนวนของประชาชนที่มีสิทธิ์ในการลงประชามติทั้งหมดไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นจำนวนพิมพ์ที่มหาศาล47ล้านเล่มคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็จะเป็นต้นทุนมหาศาลทีเดียวน่าจะทำในรูปแบบที่ดูง่ายขึ้นเช่นอาจจะมีการย่อในรูปแบบที่ดูง่ายและหรือหยิบเอาสิ่งที่เป็นแกนสารสำคัญเนี้ยมานำเสนอต่อประชาชนซึ่งความหนาของเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถจะรับรู้อ่านเข้าใจได้เร็วง่ายมากขึ้นครับค่ะอาจจะมีเวทีคู่ขนานในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญด้วยไหมคะก็เป็นไปได้ครับคือในกรณีของทางกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเราคงจะนำเสนอเพียงในส่วนของสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเช่นเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแต่เราจะไม่สามารถที่จะเป็นฝ่ายที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางกรรมธิการหรือสภาปฏิรูปนะครับเพราะถ้าหากว่ากรรมการเลือกตั้งเป็นฝ่ายที่ไปบอกเองนะครับถึงข้อดีข้อเด่นของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายที่สนับสนุนเราต้องเป็นฝ่ายที่เป็นกลางแล้วก็พยายามให้ทุกฝ่ายที่อาจจะเห็นเหมือนและเห็นต่างเนี่ยสามารถที่จะแสดงความเห็นของเขาสู่สาธารณะอย่างเท่าเทียมกันครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามติแล้วกกต.เองก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยจะทำเป็นลักษณะหนังสืออย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจง่ายสำหรับร่างรัฐธรรมนูญใช่ครับแล้วก็ต้องนำเสนอเนื้อหาด้วยความเป็นกลางไม่ใช่ไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางกรรมการการเลือกตั้งครับค่ะถ้าพูดถึงตอนนี้ล่ะคะความพร้อมสำหรับการทำประชามติกกต.มีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะคือก็สามารถดำเนินการได้มันเป็นงานภารกิจที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาใดๆแล้วเราก็มีโครงสร้างการทำงานภายในของกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างในส่วนกลางที่มีด้านต่างรองรับนะครับแล้วก็โครงสร้างในระดับของจังหวัดที่มีกกต.จังหวัดครบทุกจังหวัดที่จะสามารถรับหน้าที่ไปดำเนินการได้ทันทีครับค่ะอย่างขั้นตอนในการดำเนินการในการจัดทำประชามติล่ะคะจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอะคะคือโดยสิ่งที่ปรากฏในกฎหมายก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ลงรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการขั้นต้นก็คือว่าหลังจากที่มีกฤษฎีกากำหนดวันประชามติซึ่งวันที่ประกาศกฤษฎีกานั้นกับวันลงประชามติเนี่ยใ
จะมีระยะเวลาห่างกันประมาณสัก 3-4 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มมีกฤษฎีกาออกมาปั๊บเนี่ยนะกระบวนการในการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจได้รู้ถึงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นขึ้นครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งเรายังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่โดยส่วนตัวที่ผมให้ความเห็นกับทางกรรมการการเลือกตั้งท่านอื่นๆก็คือว่าเราน่าจะมีกระบวนการในการจดแจ้งองค์กรที่ต้องการทำกิจกรรมในการรณรงค์นะครับคือหมายความว่าองค์กรใดก็แล้วแต่ที่ต้องการมาทำกิจกรรมในการรณรงค์จะเป็นระดับพื้นที่ของจังหวัดหรือระดับกว้างเป็นภูมิภาคหรือเป็นทั่วทั้งประเทศก็แล้วแต่เนี้ยก็จะต้องมาจดแจ้งกับทางกรรมการการเลือกตั้งว่าท่านประสงค์จะร่วมรณรงค์โดยระบุจุดยืนนะครับว่าท่านจะอยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายคัดค้านนะครับและเมื่อมีการจดแจ้งองค์กรแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการพูดคุยกันว่าบทบาทของท่านท่านจะทำอะไรบ้างท่านจะรณรงค์ด้วยวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการใช้งบประมาณในการดำเนินการหรือไม่เราเองก็อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบง่ายๆที่อาจจะดำเนินการเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นในกระบวนการการจัดพิมพ์บัตรกระบวนการในการที่จะจัดคูหาหน่วยเลือกตั้งหน่วยลงประชามติต่างๆหรือกรรมการหากรรมการประจำหน่วยนั้นเนี่ยก็เป็นงานธุรการทั่วไปนะครับส่วนการลงมติของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งถ้าเป็นกฎหมายที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งการลงประชามติในวันจริงนะซึ่งอาจจะประมาณสักต้นเดือนมกราคมแล้วก็มีการลงประชามติล่วงหน้านะครับเหมือนกับลงคะแนนเสียงล่วงหน้าเนี่ยทั้งในเขตทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักรนะครับก็เป็นแบบเดียวกันกับการเลือกตั้งทั่วไปครับค่ะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การตัดสินในการที่จะใช้ในครั้งนี้สำหรับการลงประชามติเนี่ยจะเป็นรูปแบบตายอย่างเช่นจะมีการใช้เสียงข้างมากของผู้ที่มาออกเสียงหรือว่าจะมีการตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงคะคือภายใต้กฎหมายที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับค่ะถ้าเป็นการลงประชามติเพื่อที่จะให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติคือมีผลผูกพันต่อรัฐบาลใช้คำว่ามีผลผูกพันนะครับการลงประชามตินี้จะต้องมีขั้นตอนมีกติกาเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติเนี่ยจะต้องมาเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินี่คือเงื่อนไขที่1ก่อนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรามีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยขณะนี้ถ้าใช้ตัวเลขการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมานะก็จะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง47ล้านคนดังนั้นหมายความว่าจะต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์อย่างน้อย 23.5 ล้านคนที่เป็นเงื่อนไขที่1ก่อนเงื่อนไขที่2ก็คือว่าในจำนวนดังกล่าวเนี่ยเสียงข้างมากคือเกินกว่า 50% ว่าอย่างไรถ้าเสียงข้างมากว่าอย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรับไปดำเนินการนะครับอันนี้เป็นกติกาที่ปรากฏในกฎหมายประชามติครับค่ะเอาละค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสมชายศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะคะก็บอกนะคะว่าตอนนี้เองในส่วนของกกต.เองก็มีความพร้อมที่จะมีการจัดทำลงประชามติให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าจะจัดทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญนะคะอาจจะออกมาเป็นรูปแบบใดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีการเข้าถึงแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ